หลังจากก่อนหน้านี้มีภาพของปิ่นเกตมณีถ่ายคู่กับจินจรินทร์สามีของหนิงปณิตาแต่ต่อมาภาพดังกล่าวได้ถูกลบออกไปทำให้หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะข่าวลือของจินและพยานหนิงหรือไม่ทั้งที่ความจริงแล้วปิ่นและครอบครัวของจินหนิงนั้นสนิท กันมากค่ะต่อมาปิ่นได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพสตรอเบอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตอด้านหนิงเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หัวเราะและบอกว่าชอบล่าสุดปิ่นเกตมณีได้ส่งเค้กก้อนโตมาให้หนิงถึงที่บ้านเพื่อส่งกำลังใจดีๆให้กับน้องสาวโดยหนิงได้โพสต์คลิปกับลูกสาวน้องนิรินทร์พร้อมบอกว่าได้รับเค้กแล้วนะคะพี่สาวขอบคุณค่ะเลิฟยูเหมือนกัน